Tiger Talk Special นะครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมีกิจกรรมพิเศษนะครับเราจะเชิญทีมงาน ECD นะก็คือน้องพลอยนี่แหละครับมาร่วมกับเรานะครับทุกๆวันอังคารนะครับในการให้ข้อมูลความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนผ่านใบแสดงสำคัญสิทธิ์อนุพันธ์นะครับหรือที่เรียกว่า DW นะครับจะเป็นเซสชั่นสั้นๆนะทุกๆวันอังคารครั้งละประมาณ10นาทีนะครับสวัสดีครับน้องพลอยครับสวัสดีค่ะน้าแดงแล้วก็แฟนๆรายการไทเกอร์ทอล์คทุกคนเลยนะคะก็จริงๆแล้วคือจากคราวที่แล้วนะคะที่ได้มาเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับคอนเซปต์ของ DW นะคะก็มารอบนี้ก็เลยอยากจะมาลงลึกในแต่ละหัวข้อนะคะให้เห็นภาพกันเพิ่มมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับ DW นะคะโดยในวันนี้เนี่ยก็จะมาเริ่มที่หัวข้อแรกนะคะก็คือข้อดีของการลงทุนใน DW นั่นเองค่ะมาข้อดีแรกคืออะไรจ๊ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะสำหรับข้อดีแรกเลยนะคะก็คือการที่ DW เนี่ยค่ะเป็นเครื่องมือทางการเงินนะคะที่สามารถลงทุนได้ทั้งในช่วงที่ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วก็ขาลงนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะสินทรัพย์อ้างอิงส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเช่นพวกหุ้นหรือว่ากองทุนเนี่ยเราจะทำกำไรจากการที่ราคาของมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าการลงทุนใน DW เนี่ยสามารถเลือกทำกำไรได้ทั้งจากการที่ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงได้นั่นเองค่ะเพราะว่า DW เนี่ยจะมีทั้งคอ DW นะคะที่ลงทุนเมื่อมองขาขึ้นนะคะแล้วก็พุท DW เนี่ยที่ลงทุนเมื่อมองขาลงนั่นเองค่ะเช่นนะคะเรามองว่าหุ้นที่ถืออยู่เนี่ยมีราคาที่สูงเกินพื้นฐานนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ราคาหุ้นเนี่ยจะลดลงได้เร็วๆนี้นะคะก็อาจจะเลือกพุท DW เนี่ยมาใช้เก็งกำไรในระยะสั้นนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยการถือ DW ที่ก็คือมีข้อดีก็คือมีทั้งคอและพุทนะคะที่สามารถนำไปปรับใช้ในการเลือกลงทุนได้ตามประเภทนะคะได้ทั้งช่วงขาขึ้นแล้วก็ขาลงของสินทรัพย์อ้างอิงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพูดง่ายว่าหน้าการลงทุนอ่ะมันจะง่ายกว่าหุ้นคือถ้าพวกพี่ซื้อหุ้นกันน่ะพี่ก็ต้องนั่งพนมมือจุดเทียนให้หุ้นมันขึ้นคือเล่นได้ขาเดียวคือขาขึ้นแต่ว่า DW เนี่ยเราเล่นขาลงก็ได้เล่นขาขึ้นก็ได้นะครับขาขึ้นก็ต้องจำไม่ถูกนะขึ้นคือคอนะ CALL ขาลงคือพุทนะ PUT ต้องเลือกให้ถูกทางนะคราวนี้เพียงแต่ว่าโอเคสมมุติว่าเล่นหุ้นอ่ะเราลุ้นให้หุ้นขึ้นก็ได้ผลตอบแทน X% เล่น DW สมมติว่าซื้อคอมันก็ได้ผลตอบแทน X% เหมือนกันคราวนี้การลงทุนใน DW เนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในหุ้นอย่างไรจ๊ะน้องพลอยค่ะนี่ก็เป็นข้อดีข้อที่2เลยนะคะของการลงทุนใน DW นะคะก็คือ DW เนี่ยให้โอกาสในการทวีผลตอบแทนของนักลงทุนเนี่ยให้สูงขึ้นนะคะก็คือทวีผลตอบแทนยังไง DW เนี่ยอย่างที่เคยเล่าไปเลยว่ามันจะมีตัวที่เรียกว่า effective gearing หรือว่าอัตราทดนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยเนี่ยก็คือสมมุติลงทุนในหุ้นนะคะแล้วราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นไป 1% ใช่ไหมคะในกรณีที่นักลงทุนเนี่ยลงทุนในคอ DW นะคะที่มีอัตราทดเนี่ยสมมุติเป็น10เท่าละกันนะคะราคาของ DW อันเนี้ยก็คือจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปโดยประมาณเนี่ย 10% นั่นเองหรือว่าถ้าลงถูกฝั่งก็คือกำไรไปราวๆ 10% นั่นเองค่ะอ๋อโอเคมันก็มากให้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในหุ้นปกติเนาะแต่ว่าอะไรที่มันมากเกินไปอะลูกมันก็มีโอกาสแหกโค้งใช่ไหมในหุ้นเองเขาก็มี stop loss และอย่าง DW เนี่ยมันมีกลยุทธ์ยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการ stop loss นี่คะก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าลงไปผิดฝั่งอันเนี้ยก็ต้องแบบหาทางหนีทีไล่ให้ตัวเองแล้วอะค่ะเพราะว่าการที่ทวีผลตอบแทนให้สูงขึ้นนะคะในทางกลับกันเนี่ยก็ถ้าลงทุนผิดฝั่งเนี่ยก็จะทวีการลงการขาดทุนให้สูงขึ้นเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะก็ยังไงก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนนั่นเองค่ะฮะแต่เท่าที่ดูก็คือว่าคล้ายๆว่าก็ต้องภาษาหุ้นเขาเรียกว่าจำกัดไซซิ่งด้วยนึกออกไหมคล้ายๆสมมติว่าถ้าเราซื้อหุ้นตัวหนึ่งสมมติเราซื้อล้านหนึ่งเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่น DW น่ะด้วยความที่ว่าเกียร์ลิงมันโหดเราก็ไม่ควรซื้อ DW 1ล้านเหมือนกันนะเพราะว่าพอไปบวกเกียร์ลิงเข้าไปเนี่ยมันอาจจะระเบิดเถิดเทิงได้ฉะนั้นการเล่นบน DW อาจจะต้องเรียกว่าลดไซซิ่งลงนะครับเนื่องมาจากว่าเกียร์ลิงมันเยอะไม่งั้นได้เยอะมันก็เสียเยอะนะมันก็มีความเสี่ยงอยู่งั้นต้องระมัดระวังเรื่องของไซซิ่งเนาะโอเคตอนนี้เรามี3ข้อแล้วนะ1คือลงทุนได้ทั้งขาขึ้นขาลงนะครับอันที่2คือขยายผลตอบแทนได้มากกว่าการลงทุนในหุ้นนะครับแล้วก็วิธีจำกัดความเสี่ยงทางหนึ่งก็คือสามารถใช้เงินทุนน้อยได้ผลตอบแทนสูงแล้วมันก็สามารถคุมเรื่องของความเสี่ยงได้ด้วยนะน้องพลอยอ่ะมีข้อต่อไปมีอะไรอีกไหมก็สำหรับข้อที่4เลยนะคะก็คือ
ความสะดวกสบายในการซื้อขาย DW ยังไงก็คือ DW เนี่ยสามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะก็คือนักลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มนะคะสามารถใช้บัญชีซื้อขายDW อ่ะเป็นบัญชีเดียวกันกับหลักทรัพย์ได้เลยนั่นเองค่ะอ๋อง่ายๆไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดพอร์ตใหม่ไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดโบรกใหม่ด้วยเพราะโบรกเราก็มี DW ให้ใช้งานละไม่ต้องน้อยใจคราวนี้คนจะถามเรื่องเยอะเรื่องบิดออฟเฟอร์นี่แหละนะครับบางทีซื้อไปแล้วไม่มีบิดให้ออกหรืออยากจะเคาะขวาไม่มีออฟเฟอร์ให้อันเนี้ยมันต้องใช้การดูแลสภาพคล่องใช่ไหมน้องพลอยใช่ค่ะจริงๆแล้วปริมาณบิดออฟเฟอร์หรือว่าการดูแลสภาพคล่องเหล่านี้ค่ะค่อนข้างสำคัญสำหรับการเทรด DW เลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวบ่งบอกสภาพคล่องในการซื้อขายของ DW นะคะโดย DW เนี่ยจะต้องมีmarket maker นะคะหรือว่าเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องนะคะในการเข้าแล้วก็ออก DW ให้กับนักลงทุนนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คล่องตัวนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยสุดท้ายก็ขอสรุปเป็น5ข้อดีของการเทรด DW อีกรอบนึงนะคะก็คือข้อแรกเลยเนี่ยก็คือสามารถลงทุนได้ไม่ว่าจะมองขาขึ้นหรือว่าขาลงได้ทั้งคู่แต่ว่าต้องเลือกฝั่งให้ถูกนั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนข้อที่2นะคะถ้าเกิดว่าเลือกถูกฟังเนี่ย DW เนี่ยก็ช่วยทวีผลตอบแทนให้สูงขึ้นนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวอัตราถดของแต่ละ DW นั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะเรื่องเงินในการลงทุน DW นะคะก็ใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าการลงทุนในหุ้นตรงๆนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่4นะคะในแง่ของการซื้อขายก็สะดวกไม่ต้องเปิดบัญชีเทรดใหม่นะคะสามารถซื้อขายได้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้เลยนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่5นะคะในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ย DW ก็จะมี Market Maker ช่วยจัดหาสภาพคล่องให้กับนักลงทุนนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมผมว่าตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มมีความเข้าใจคอนเซปต์ของ DW มากขึ้นเนาะเอาละคราวนี้วันสำหรับเซสชันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนเนาะคราวนี้ในเซสชันหน้าวันอังคารหน้าเนี่ยน้องพลอยเตรียมอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อจากเรื่องนี้ค่ะค่ะสำหรับเซสชันหน้านะคะ DW 42 Education นะคะก็จะมาพูดในเรื่องของสถานะของ DW นะคะหรือว่า Moneyness นะคะถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรก็ติดตามรับชมพร้อมกันในวันอังคารหน้าได้เลยค่ะแล้วเกิดระหว่างช่วงนี้เนี่ยคิดถึงน้องพลอยเนี่ยติดต่อได้ทางไหนบ้างคะเปิดฟลอร์ให้โปรโมทเลยค่ะก็ผ่านทางช่องทางหลักเลย Facebook DW 42 Thailand นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทาง LINE ก็ได้ @DW 42นั่นเองค่ะนะครับแล้วเดี๋ยววันอังคารหน้าเรามาเจอกันอีกรอบนะสำหรับ DW 42 Education นะครับวันนี้ขอบคุณน้องพลอยมากสวัสดีครับขอบคุณค่ะ